สวัสดีตอนเที่ยงวันที่17กรกฎาคม2024นะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ก็จะขออัปเดตไอตัวโปรแกรมฟุตบอลนัดเปิดสนามฤดูกาล 2024-25 ของลีกอังกฤษนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังปีซีซั่นกันเริ่มแล้วครับเริ่มต้นเป็นแมนยูอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็จะเป็นอาทิตย์หน้าก็จะเป็นคิวของทีมต่างๆนานาเดี๋ยวแอดจะเอามาลงให้อีกทีนึงแต่แอดชอบลงแบบตัวนี้นะทางการไปเลยอะไรประมาณนี้แมนยูไนเต็ดนะครับจะเปิดสนามพบกับฟูลแลมในฤดูกาลนี้เลยครับ2024-25อีสวิตนะครับน้องใหม่จะพบกับลิเวอร์พูลนะครับวันเวลาก็วันที่17นะครับ 18.30 อาร์เซนอลนะครับพบกับวูฟแฮมป์ตันนะครับ3 ทุ่มนะครับ3 ทุ่มนี่จะเตะหลายคู่หน่อยครับประมาณ4 คู่นะครับอาร์เซนอลพบกับวูฟแฮมป์ตันเอเวอร์ตันจะพบกับไบรตันนะครับเนี่ยเวลาเดียวกันเลยนิวคาสเซิลพบกับเซาท์แฮมป์ตันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับบอร์นมัธนะฮะนี่คือ3 ทุ่มคู่3 ทุ่มเลยประมาณ5 คู่นะครับแล้วก็คู่5 ทุ่มครึ่งนะครับเวสต์แฮมนะครับทีมดาวคุณคอนพบกับแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่าปีนี้ไป UCL นะครับส่วนเวสต์แฮมเนี่ยเปลี่ยนโค้ชใหม่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามารอรับชมผลงานกันทั้ง2 ทีมแอสตันวิลล่านี่ก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยครับถ้าจำไม่ผิดไอ้เป็นสี่เหลี่ยมรูปนี้นะฮะในฤดูกาลที่แล้วนี่ก็เปลี่ยนมาเป็นรูปวงกลมนะฮะเบนฟอร์ดนะครับพบกับคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็เซลซีนะครับพบกับแมนซีนะครับเบนฟอร์ดนี่จะที่พบกับคริสตัลพาเลซนี่จะเป็นวันอาทิตย์นะครับเวลา2 ทุ่มนะครับเซลซีพบกับแมนซีแชมป์เก่านี่จะขึ้นต่อวันจันทร์นะครับตีหนึ่งของวันอาทิตย์เนาะขึ้นต่อวันจันทร์1:30สุดท้ายก็คือเลสเตอร์นะครับพบกับสเปอร์ก็ไล่เลี่ยกันกับคู่เซลซีพบกับแมนซีนะครับแอดก็จะรอดูอันเนสล็อตนะครับทำทีมลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรบ้างแหละก็ไปเยือนมาขาวเป็นทีมแรกเลยนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวันแรกเนี่ยนัดเปิดสนามเลยขอลุ้นแมนยูก่อนเก็บ3 แต้มกับฟูลแลมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมทุกท่านนะครับร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับ